ฮัลโหลเดี๋ยวสวัสดีครับโอเคเราไลฟ์กันแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรารอทุกคนพร้อมๆกันนิดนึงนะครับ5 โมงตรงแล้วเวลาไทยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ1 คนเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเซสชั่น Facebook Live ของเราวันนี้กันนะครับทุกคนที่ชมอยู่เสียงพี่โอเคไหมได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนยังไงก็พิมพ์ข้อความมาได้หรือไม่ก็กดหัวใจมาได้เลยนะครับโอเค2 คนแล้วนะครับเสียงได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมเอ่ยนะครับถ้าชัดเจนยังไงพิมพ์ข้อความมาบอกหน่อยนะครับหรือไม่ก็กดหัวใจเข้ามาให้หน่อยนะครับให้รู้กันว่าโอเคได้ยินเสียงชัดเจนกันนะครับโอเค6 คนแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอสักเพื่อนๆอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะนะครับคือวันนี้เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่มายึดพื้นที่ของทางเพจเรียนต่อออสเตรเลียในวันนี้นะครับเพราะว่าทางถือว่าเป็นเกียรติของทางพี่มากๆเลยนะครับผมที่พี่ได้รับเชิญจากทางเพจนะครับมา Facebook Live ให้กับน้องๆในช่วงเวลาที่เราเจอกันตัวต่อตัวไม่ได้นะครับก็เรามาเจอกันผ่านทางออนไลน์กันแทนนะครับผมก็วันนี้เรามาเจอกันทาง Facebookนะฮะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรารอเพื่อนๆเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะระหว่างนี้เนี่ยน้องๆอาจจะลองคิดถึงในเรื่องของตัวคำถามน้องๆบางคนอาจจะสนใจที่จะเรียนต่อออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเรียนภาษาเอ่ยหรือว่าจะเรียนตัวหลักสูตร Certificate หรือ Diploma ที่ออสเตรเลียกันนะครับยังไงนึกคำถามมาได้เลยนะครับแล้วก็มีคำถามยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าตอนจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะพยายามทยอยตอบคำถามทุกๆคำถามนะครับแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยพี่ต้องเกริ่นก่อนว่าพี่อาจจะไม่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องของตัววีซ่าได้มากสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางให้ทางพี่ๆผู้เชี่ยวชาญของทางเพจเดนต่อออสเตรเลียเป็นคนตอบน้องๆอีกทีนึงดีกว่านะครับแต่วันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดในเรื่องของตัววิชาเรียนการเรียนแล้วก็ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่ IELTS กับ Greystone College ที่ออสเตรเลียนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆสักนิดเอา17 คนละนะครับถือว่ามาเร็วกันพอสมควรนะครับมีน้องๆคนไหนที่อยู่ที่ไทยอยู่หรือว่าบางคนที่อยู่ออสเตรเลียบ้างเอ่ยนะครับถ้าใครอยู่ที่ประเทศไทยกดหัวใจมาได้เลยนะครับใครอยู่ที่ออสเตรเลียกดว้าวมาได้เลยนะครับพี่จะได้รู้ว่าคนไหนอยู่ที่ไทยคนไหนอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะนะครับได้ยินเสียงพี่ชัดเจนนะได้ยินชัดเจนเนาะนะครับโอ้หัวใจรัวๆมากเลย thank you มากๆเลยนะครับโอเคดังนั้นพี่เห็นหัวใจค่อนข้างเยอะนักเรียนน่าจะส่วนใหญ่มาจากไทยนะครับทีนี้น้องๆหลายๆคนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยสนใจไปเรียนตัวภาษาหรือตัวดิโพมากันก็นึกคำถามไว้ก่อนช่วงนี้ได้เลยนะครับระหว่างรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของตัวว่าเรียนที่ IELTS เราดียังไงนะครับโอเคสวัสดีครับน้องมาราศีนะครับโอเคสวัสดีครับคุณเล็กนะครับได้ยินชัดเจนเนาะโอเคครับได้เลยงั้นระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเลยมาประมาณ5 นาทีละนะครับงั้นคือเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จัก IELTS มาก่อนนะครับคือ IELTS Language Schools ของเราเนี่ยเรา
เราเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ออสเตรเลียนะครับเราต้องบอกก่อนว่า ILC Education Group เนี่ยเราก่อตั้งจากที่แคนาดาเป็นที่แรกนะครับแล้วเราก็มาขยายมาที่ออสเตรเลียได้ประมาณ10กว่าปีละนะครับดังนั้นคือตอนนี้ที่ออสเตรเลียเนี่ยเรามีแคมปัสทั้งหมด4เมืองใหญ่ในออสเตรเลียเลยนะครับทีนี้เมืองแรกของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่ซิดนีย์นะครับเป็นเมืองใหญ่ที่น้องๆคนไทยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเมืองที่2ก็คือเมลเบิร์นนะครับเมืองที่3ก็คือบริสเบนแล้วก็อีกเมืองนึงที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยก็คือที่อดิเลดนะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักอดิเลดเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่อาจจะพูดในเรื่องของตัวเมืองอดิเลดให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับโอเคระหว่างนี้มีใครสนใจไปซิดนีย์บ้างใครสนใจไปเมลเบิร์นบริสเบนหรืออดิเลดบ้างยังไงพิมพ์ทักทายมาได้เลยนะครับพี่จะได้รู้คร่าวๆว่าผู้ชมในวันนี้เนี่ยสนใจไปเมืองไหนกันนะครับมีใครสนใจไปเมืองไหนกันบ้างเอ่ยโอเคนะครับผมทีนี้จากที่พี่เกริ่นในเรื่องของตัวสาขาหรือว่าตัวโรงเรียนที่ออสเตรเลียของ ILC ไปแล้วนะครับพี่อาจจะพูดในเรื่องอธิบายในเรื่องของตัวบรรยากาศของแต่ละเมืองแล้วกันนะครับเผื่อน้องๆที่บางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่รู้ว่าฉันหนูจะไปเมืองไหนดีพี่แนะนําหนูหน่อยอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็อาจจะสามารถแนะนําได้นะครับผมว่าน้องๆที่ชอบไปเมืองใหญ่ไปเมืองที่ business เป็นเมืองที่ส่วนรวมของธุรกิจนะครับแล้วก็เมืองที่มีสีสันเมืองคึกครื้นนะครับก็คือไปที่ซิดนีย์ได้เลยนะครับแล้วก็ของที่เมลเบิร์นเนี่ยเมลเบิร์นจะตอบโจทย์กับน้องๆคนที่ชอบเมืองอาร์ตเมืองศิลปะสวยๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับแล้วก็ตัวเมืองคือเป็นผังการเป็นผังเลยนะครับก็คือสามารถเดินทางได้สะดวกเลยนะครับแล้วก็ของที่บริสเบนนะครับบริสเบนน้องๆคนไทยก็น่าจะเริ่มรู้จักกันพอสมควรเยอะขึ้นแล้วนะครับบริสเบนก็จะเป็นเมืองอันดับ3ของออสเตรเลียนะครับจะอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ข้อดีของบริสเบนก็คือตัวขนาดเมืองก็คือจะไม่ใหญ่ไม่วุ่นวายเท่ากับที่ซิดนีย์กับเมลเบิร์นนะครับตัวขนาดเมืองก็กลางๆนะครับโอกาสการหางานก็มีพอสมควรนะครับเพราะว่าเมืองไม่ใหญ่มากเปอร์เซ็นต์นักเรียนไทยก็อาจจะไปไม่เยอะมากนะครับดังนั้นก็ค่าครองชีพก็จะถูกกว่าซิดนีย์กับเมลเบิร์นด้วยนะครับผมอากาศก็ถือว่าค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าอากาศเวลาหน้าหนาวเนี่ยก็คือจะไม่หนาวมากนะครับส่วนเมืองอันดับเมืองที่4นะครับก็คือเมืองอดิเลดที่เราเพิ่งเปิดเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับอดิเลดจะเป็นอยู่ในจะเป็นเมืองหลวงอยู่ในรัฐของเซาท์ออสเตรเลียนะครับจะอยู่ตรงกลางของประเทศออสเตรเลียตรงกลางตอนใต้นะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดแผนที่ให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวโบชัวร์ของ ILC นะครับเผื่อน้องๆบางคนอยากได้หรือว่ายังไงเนี่ยสามารถติดต่อกับทางพี่ๆของเพจเรียนต่อออสเตรเลียเพื่อขอเป็นโบชัวร์เป็นเล่มหรือว่าจะเป็นซอฟต์คอปปี้เป็นไฟล์ก็ได้นะครับโอเคตัวประเทศอันนี้เป็นประเทศของออสเตรเลียเนาะทุกคนเห็นแผนที่นะโอเคตัวของอดิเลดเราจะอยู่ตรงตัวสีส้มตรงนี้เลยนะครับจะตรงกลางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียเลยนะฮะอดิเลดจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างขนาดกลางนะครับอาจจะเล็กกว่าบริสเบนนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีของอดิเลดเนี่ยก็คือความหลากหลายของเชื้อชาติของนักเรียนต่างชาติเนี่ยมาจากทั่วโลกกันค่อนข้างมิกซ์กันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักเรียนไทยเนี่ยยังน้อยอยู่มากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนนะครับแล้วก็ค่าครองชีพก็ถูกกว่าบริสเบนอีกนะครับแต่ขนาดเมืองเนี่ยก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าตัวผังเมืองหรือว่าบรรยากาศเมืองพี่ว่าคล้ายๆกับเมลเบิร์นนะครับใครชอบเมืองแบบชิลๆสวยๆเป็นอาร์ตศิลปะนะครับคล้ายๆเมลเบิร์นเนี่ยแต่ว่าขนาดเมืองไม่อยากใหญ่มากเท่าเมลเบิร์นก็สามารถเลือกไปเรียนที่อดิเลดได้นะครับโอเคได้เลยครับคุณแม่เป็นคุณแม่นะคือคุณแม่มาราศีนะครับได้เลยครับถ้าสนใจให้น้องนะครับสนใจไปเรียนภาษาที่เมืองไหนก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอ็มแนะนำให้นะครับโอเคครับพี่เริ่มแนะนำตัวตอนแรกเลยนะครับสำหรับน้องๆคนที่ยังมาไม่ทันนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาชมไลฟ์ตอนนี้นะครับพี่ชื่อพี่เอ็มนะครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนของ ILC Education Group นะครับของที่แคนาดาแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะครับประจำไปที่ประเทศไทยนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากทางเพจของเรียนต่อออสเตรเลียมาไลฟ์ให้กับน้องๆที่สนใจไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียกันนะครับโอเคทีนี้
เราพูดในเรื่องของตัวเมืองไปแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนที่สนใจไปเรียนภาษานะครับแน่นอนคือการเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียเนี่ยมีหลักสูตรให้น้องๆเลือกมากมายเลยโดยเฉพาะที่ IELTS นะครับคือปกติของ IELTS เนี่ยเรามี choice หรือว่าตัวหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็หลักๆใหญ่ๆเลยนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้ประมาณ4ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเป็นGeneral English หรือว่าเป็นถ้าของตัวโรงเรียน IELTS เองนะครับเราจะเรียกว่า English Communication ก็คือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นการเรียนฟังพูดอ่านเขียนครบทุกสกิลเลยนะครับก็คือเป็นการเรียนต่อยอดจากทักษะภาษาอังกฤษที่น้องได้นะครับผมพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประเภทที่2หลักสูตรตัวที่2ก็คือจะเป็นตัว Academic English นะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนเป็นตัวมีแผนศึกษาต่อในอนาคตอย่างเช่นเรียนสายอาชีพหรือว่าเรียนต่อปริญญาที่ออสเตรเลียนะครับก็สามารถเรียนตัว Academic English ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อยอดต่อตรงเข้าไปที่ตัว college หรือว่า university ที่ออสเตรเลียได้เลยนะครับอีกแบบนึงก็คือจะเป็นตัวของ IELTS preparation หรือว่า test preparation นะครับคือการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อติวสอบข้อสอบภาษาอังกฤษต่อไปนะครับอย่างเช่นน้องๆมีบางน้องบางคนอาจจะมีแผนที่จะสอบตัว IELTS นะครับก็คือสามารถเรียนตัว IELTS preparation เตรียมความพร้อมการสอบ IELTS ตรงนี้ได้ก่อนนะครับพอสอบเสร็จแล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจมากขึ้นทักษะสกิลของเราพร้อมมากขึ้นเราสามารถไปสอบ IELTS เพื่อทำคะแนนให้ได้ดีขึ้นได้เลยนะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นตัว Business English นะครับอันนี้เนี่ยก็คือสำหรับน้องๆคนที่ภาษาอังกฤษได้ระดับนึงแล้วนะครับได้ระดับปานกลางจนถึงสูงขึ้นไปละนะครับแล้วไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วๆไปละเราต้องการโฟกัสด้านของธุรกิจโดยเฉพาะเลยนะครับเราจะสอนเกี่ยวกับด้านเราจะสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในเชิงของธุรกิจเลยนะครับอย่างเช่นวิธีการเจรจาต่อรองลูกค้า business english นะครับภาษาอังกฤษในการที่ต้องเขียนอีเมลเราต้องใช้ภาษายังไงนะครับมันไม่เหมือนกับภาษาพูดที่เราเรียนทั่วๆไปยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเขียน CV ก็คือ resume นะครับการเขียนประวัติส่วนตัวเขียนResume ยังไงให้มัน attractive นะครับหรือว่าเป็นที่น่าสนใจขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยก็เราจะได้เรียนอยู่ในหมวดของ Business English เหมือนกันนะครับอีกหมวดหนึ่งที่ IELTS ถือว่าเป็นตัวที่แตกต่างกับกว่าที่อื่นนะครับก็คือน้องๆสามารถเลือกเรียนเป็นตัวหลักสูตรที่ชื่อว่า Cultural and Creative English ได้นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือภาษาอังกฤษในเชิงของการสร้างสรรค์แล้วก็ทางด้านของวัฒนธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ออสเตรเลียนะครับเราจะมีวิชาที่ชื่อว่า English through Melbourne คือภาษาอังกฤษผ่านเมืองเมลเบิร์นนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านการท่องเที่ยวในเมืองผ่านวัฒนธรรมในเมืองเมลเบิร์นเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นความหลากหลายเป็นความสนุกไปอีกแบบนะครับผมตรงนี้เนี่ยน้องๆสามารถเลือกตามความต้องการของน้องๆได้เลยนะครับซึ่งของ IELTS เนี่ยข้อดีของเราก็คือว่าไม่ว่าน้องจะเรียนหลักสูตรอะไรก็ตามเราเริ่มสมมติว่าเราเริ่มด้วยเป็นตัว General English หรือว่า English Communication นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น Academic หรือว่าเปลี่ยนเป็น IELTS Preparation อย่างเงี้ยได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเลเวลถึงโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะว่าค่าเรียนของเราเหมือนกันเท่ากันหมดทุกหลักสูตรนะครับน้องๆสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามความต้องการของตัวเองได้เลยนะครับเมื่อเลเวลของเราถึงนะครับโอเคระหว่างนี้ที่พี่แนะนำนะครับใครมีคำถามยังไงก็คือสามารถleave message หรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงตอนพี่แนะนำเสร็จละเดี๋ยวยังไงพี่มาตอบคำถามอีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้เรามาต่อกันนะครับก็ไหนๆเราก็พูดเรื่องของตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ IELTS แล้วเนาะตารางเรียนของเรานะครับก็คือมีจุดดีมีข้อดีมากๆเลยนะครับผมของที่ออสเตรเลียเนี่ยเรามีทั้งหมด3 timetable ก็คือ3ตารางเรียนที่น้องๆสามารถเลือกเรียนได้นะครับปกติแล้วนักเรียนไทยเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ทุกคนเห็นเนาะก็ตารางเรียนของ IELTS เดี๋ยวพี่อาจจะแนะนำคร่าวๆโดยการปิดตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะได้ไม่ดูลำบากนะครับผมตัวของ IELTS เนี่ยเรามีทั้งหมด3 timetable ที่น้องๆสามารถเลือกได้นะครับอันที่1เนี่ย
ก็คือเป็น full time morning คือเรียนช่วงเช้านะครับเรียนช่วงเช้าเนี่ยเราจะเล่นโปรแกรมคือเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นแบบ full time afternoon คือเรียนช่วงบ่ายนะครับเรียนช่วงบ่ายจะเริ่มเรียนตั้งแต่บ่ายโมง15จนถึง5โมง15นะครับแล้วก็ time table ที่3ก็คือ evening นะครับ evening เนี่ยจะเรียนตั้งแต่5โมง15โทษทีครับ5โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับน้องๆที่พักในเมืองนะครับก็จะได้มันจะเลิกดึกนิดนึงแล้วก็จะได้เดินทางกลับบ้านค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคทีนี้นักเรียนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคือเลือกเรียนกันช่วงเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้าเรียนเนี่ยตอนเย็นน้องๆสามารถหางานพาร์ทไทม์ทำได้นะครับซึ่งเรียนช่วงเช้าเนี่ยเราก็อย่างที่พี่บอกไปก็คือเรียนตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งตารางเรียนของ LSC เนี่ย1วันเนี่ยน้องๆจะได้เรียน2คาบนะครับคาบแรกก็คือจะเป็นวิชาหลักนะครับก็คือ core classนะครับส่วนวิชาที่2ก็คือจะเป็นวิชาสกิลก็คือวิชาทักษะนะครับซึ่งวิชาหลักเนี่ยจะมีข้อดียังไงวิชาหลักก็คือน้องๆสามารถเลือกวิชาหลักที่เป็นตัวเมนคอร์สของเราเนี่ยได้นะครับว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยต้องการเรียนเพื่ออะไรนะครับซึ่งสมมุติว่าพี่เอ็มเลือกเรียนเป็น IELTS preparation ก็คือเรียนติวสอบ IELTS นะครับวิชาหลักพี่ก็เลือกเป็น IELTS preparation ส่วนวิชาเลือกเนี่ยพี่ก็สามารถเลือกเป็นวิชาทักษะที่พี่ต้องการเลือกเรียนได้ซึ่งของ LSC เนี่ยเรามีวิชาทักษะให้เลือกเยอะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ถ้าพี่เรียนเป็น IELTS นะครับพี่สามารถเลือกทักษะเป็น IELTS writing IELTS listening and speaking IELTS vocabulary นะครับซึ่งตัววิชาทักษะเนี่ยจะช่วยตรงที่ว่าจะทำให้เราพัฒนาทักษะแต่ในแต่ละสกิลตรงนั้นเนี่ยให้ได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ General English ทั่วไปนะครับเราสามารถเลือกเรียนนะครับเป็นตัววิชาหลักเป็นตัว English Communication ได้เลยนะครับส่วนวิชาเลือกเนี่ยเราสามารถเลือกวิชาเลือกตามความต้องการของเราได้เลยอย่างเช่นน้องๆบางคนอาจจะเรียนgrammarนะครับแล้วก็เน้นgrammarเป็นหลักแล้วก็หรือบางน้องๆบางคนอาจจะต้องเลือกเรียนต้องการฝึกพูดมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกเรียนเป็น conversation ได้นะครับซึ่งวิชาเลือกตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆ4สัปดาห์นะครับก็คือ1เซสชั่นของเราเนี่ยจะเท่ากับ4สัปดาห์เราสามารถเปลี่ยนวิชาเลือกตรงนี้เนี่ยได้ทุกๆเซสชั่นนะครับก็ถือว่า flexible มากๆบางคนบอกว่าคล้ายๆบุฟเฟ่ก็คือเราชอบอะไรยังไงเราสามารถเลือกจิ้ม mix and match ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวไฮไลท์ของตัววิชาเลือกของทางออสเตรเลียก็คือเราจะมีเป็นวิชาเลือกที่ชื่อว่า Cafe Work Skill นะครับก็คือจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการทำกาแฟนะครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยสามารถเลือกสามารถเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนรู้วิธีการทำกาแฟเป็นได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเรียนจบวิชานี้แล้วเนี่ยทางโรงเรียนสามารถออกเป็นใบ certificate ให้ได้ด้วยนะครับเราก็สามารถใช้ใบ certificate ตัวนี้เนี่ยไปสมัครงานร้านกาแฟได้เช่นกันนะครับเราจะได้ทางนายจ้างหรือว่าจะได้ทางร้านกาแฟจะได้รู้ว่าเราเคยเรียนเทคนิคการทำกาแฟมาแล้วเราทำกาแฟเป็นนะครับเราก็สามารถได้ advantage หรือว่าได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้น้องๆมีคำถามอะไรยังไงไม่เอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนภาษาของที่ILSC นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่เมื่อกี้พี่แนะนำไปก็คือถือว่าเป็นจุดขายหลักๆเป็นข้อดีหลักๆของทาง ILSC เลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าแล้วระหว่างนี้หนูจะเรียนยังไงตอนนี้ประเทศปิดประเทศออสเตรเลียปิดใช่ไหมครับแล้วจะเข้าไปเรียนยังไงได้บ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องๆจะรอให้ประเทศเปิดจะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเป็นโปรโมชั่นให้กับนักเรียนไทยอยู่นะครับเพื่อที่สำหรับน้องๆเนี่ยสมัครภายในช่วงนี้นะครับก็คือโปรโมชั่นปัจจุบันของเราเนี่ยเราน้องๆสามารถสมัครได้ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับน้องๆสามารถเริ่มเรียนได้หลังจากนี้ก็ได้นะครับก็คือประมาณปลายปีหรือต้นปีหรือว่าปีหน้าก็ได้นะครับแค่ยื่นใบสมัครเรียนเพื่อจองสิทธิ์ราคาโปรโมชั่นปัจจุบันนี้ไว้ก่อนซึ่งพี่บอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกมากๆนะครับเพราะว่าปกติ ILSC เราไม่เคย
ลดราคาลงมาขนาดนี้แต่ว่าณตอนนี้ด้วยเราเข้าใจสถานการณ์ของของในเรื่องของตัวโควิดนะครับดังนั้นคือเราเข้าใจนักเรียนจากทั่วโลกด้วยนะครับดังนั้นคือเราก็เลยจัดโปรโมชั่นลดพิเศษเพิ่มเติมให้ตรงนี้ให้ด้วยเพิ่มอีก 10% จากโปรโมชั่นปกตินะครับดังนั้นคือน้องๆคนไหนสนใจไปเมืองไหนเดี๋ยวพี่อาจจะแนะนำตัวโปรโมชั่นราคาตอนนี้เกินๆคร่าวๆก่อนอีกเป็นรอบนึงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยย้ำอีกทีนึงตอนที่ตอนหลังของทางไลฟ์นะครับโอเคทีนี้น้องๆบางคนที่สนใจไปที่ซิดนีย์กับบริสเบนถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยโปรโมชั่นมันจะอยู่ที่290เหรียญต่อสัปดาห์นะครับตอนนี้เราลดเพิ่มอีก 10% นะครับตอนนี้จะเหลืออยู่แค่261เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นเองอันนี้คือเหรียญช่วงเช้านะนะครับแล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของตัวฟรีวีคเข้ามาด้วยนะครับก็คือน้องๆโรงเรียนทุกๆ10สัปดาห์ฟรีอีก1สัปดาห์นะครับโปรโมชั่นอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าน้องๆโรงเรียนอยู่ที่6เดือนเท่ากับ24สัปดาห์นะครับน้องๆจ่ายแค่22แต่ว่าได้เดือน24เพราะว่าฟรี2สัปดาห์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับสำหรับซิดนีย์กับบริสเบนเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ237เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับโอเคในส่วนของเมลเบิร์นนะครับน้องๆคิดว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะชอบไปเมลเบิร์นกันนะครับตอนนี้หลายๆคนเลือกเมลเบิร์นเป็นอันดับแรกเลยนะครับซึ่งของที่ IELTS ที่เมลเบิร์นเนี่ยนักเรียนไทยของเราก็มันเป็นที่ยอดนิยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะแนะนำในเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์นักเรียนไทยที่โรงเรียนปัจจุบันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ตัวโปรโมชั่นของที่ LIC ที่เมลเบิร์นเนี่ยตอนนี้เรามีเป็นราคาโปรโมชั่นเรียนช่วงเช้าของที่ LIC เมลเบิร์นอยู่นะครับถ้าน้องๆโรงเรียนเกิน6เดือนขึ้นไปก็คือเกิน24สัปดาห์ขึ้นไปนะครับค่าเรียนจะอยู่ที่252เหรียญต่อสัปดาห์จาก280เหรียญต่อสัปดาห์ถือว่าลงมาค่อนข้างประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆโรงเรียนน้อยกว่า24สัปดาห์นะครับอยู่ที่ประมาณ12ถึง23สัปดาห์ค่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ257เหรียญต่อสัปดาห์นะครับถ้าน้องๆลงระยะสั้นก็คือ1สัปดาห์1 สัปดาห์จนถึง11สัปดาห์นะครับค่าเรียนจะอยู่ที่261เหรียญต่อสัปดาห์นะครับก็ถ้ายิ่งลงเยอะก็ยิ่งถูกลงนะครับก็คือ6เดือนขึ้นไปแค่เรียนแค่252เหรียญต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราฟรีค่าสมัครด้วยนะครับไม่ว่าน้องๆสมัครสั้นและสมัครยาวแล้วก็ฟรีค่าสมัครเลยนะครับปกติค่าสมัครจะอยู่ที่230เหรียญนะครับก็ตอนนี้คือเราเวฟให้เป็นพิเศษสำหรับช่วงนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เราพูดในเรื่องของตัวโปรโมชั่นภาษาไปแล้วนะครับน้องๆบางคนบอกว่าพี่เมืองไหนนักเรียนไทยเยอะกว่ากันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยพี่อาจจะต้องบอกก่อนเลยว่าอันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นที่เมลเบิร์นนะครับจากก่อนหน้าช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเรามีนักเรียนไทยอยู่ประมาณ 13%นะครับ 13% จากทั่วทั้งจาก 100% ทั่วทั้งโรงเรียนนะครับโรงเรียนของเรามีนักเรียนประมาณเกือบ 1,000 คนประมาณ800จนถึง 1,000 คนนะครับดังนั้นคือ 13% เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะไม่ได้ล้นห้องมากนะครับปกติแล้วห้องเรียนหนึ่งนะครับเราจะจัดให้ไม่เกิน18คนต่อห้องนะครับดังนั้นคือขึ้นอยู่กับเลเวลของน้องๆด้วยนะครับส่วนใหญ่นักเรียนไทยเนี่ยอาจจะสตาร์ทกันอยู่เลเวลประมาณแบบเบกิเนอร์นะครับซึ่งเบกิเนอร์ก็อาจจะเจอนักเรียนไทยประมาณนึงห้องนึงอาจจะเจอประมาณ3คนหรือ4คนนะครับแต่ว่าถ้าเราเรียนเลเวลสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนไทยในห้องก็จะน้อยลงนะครับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกเราไม่ได้มีแค่นักเรียนไทยแน่นอนเนาะดังนั้นคือเรามีนักเรียนจากต่างชาติจากทั่วโลกหมดเลยมาจากหลายๆที่เลยนะครับหลักๆเนี่ยก็คืออันดับแรกหลักๆก็คือมาจากทวีปพวกลาตินอเมริกานะครับพวกลาตินก็อย่างเช่นเม็กซิโกโคลัมเบียบราซิลนะครับหรือว่าชิลีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นฝั่งเอเชียนะครับเอเชียก็คือจะมีญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแล้วก็ไทยนะครับที่หลักๆนะครับแล้วก็ฝั่งของยุโรปนะครับยุโรปก็อย่างเช่นพวกฝรั่งเศสสเปนอิตาลีนะครับแล้วก็ตุรกีรัสเซียนะครับก็คือพวกนี้เนี่ยเขาก็มาเรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลียกันนะครับทีนี้เมื่อกี้พี่พูดเมลเบิร์นไปแล้วว่าตอนก่อนโควิดระบาดเนี่ยเรามีนักเรียนไทยอยู่ที่เมลเบิร์นเนี่ยประมาณ 13% ใช่ไหมครับแล้วก็ของที่รองลงมานะครับก็คือเป็นที่ซิดนีย์นะครับที่ซิดนีย์เนี่ยประมาณ 10%
นะครับนักเรียนไทยประมาณ 10% นะครับแล้วก็ที่บริสเบนประมาณ 6% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ของที่อดิเลดเนี่ยที่เราเพิ่งเปิดเนี่ยเรามีนักเรียนไทยไปเรียนแล้วประมาณ3คนนะครับดังนั้นคือเรามีนักเรียนไทยทุกๆแคมปัสเลยให้เรามีเพื่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าที่โรงเรียนเนี่ยพี่ก็ต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนก็มีกฎนะครับเราจะมีกฎที่ชื่อว่า English Only Policy คือนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในโรงเรียนนะครับดังนั้นคือสมมติว่าเราเจอเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่าเรียนในห้องเดียวกันนะครับเราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษพูดเท่าที่ครับเราไม่สามารถพูดภาษาไทยด้วยกันได้นะครับเราต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในโรงเรียนนะครับดังนั้นคือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการฝึกน้องๆแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ต่อเนื่องมาจากตัว English Only Policy นะครับคือที่น้องๆทุกคนได้พูดภาษาอังกฤษเท่านั้นตรงที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยนะครับหลังจากที่เราเลิกเรียนนะครับกิจกรรมเนี่ยเราจะมีเป็นปฏิทินกิจกรรมออกมาเลยนะครับว่าในแต่ละวันตรงนี้เนี่ยในแต่ละเซสชันเรามีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์กลับเป็นปกติโรงเรียนเปิดเรียนที่โรงเรียนตามปกตินะครับเราก็น้องๆก็จะสามารถเรียนจบปุ๊บเรียนช่วงเช้าเลิกเรียนตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็พอเรียนจบแล้วเรายังไม่ได้ไปทำงานนะครับเราสามารถจอยกิจกรรมที่โรงเรียนได้เลยนะครับแต่ละเมืองเนี่ยกิจกรรมจัดเต็มเลยนะครับกิจกรรมอย่างเช่นพวกกิจกรรมสันทนาการนะครับเราก็จะมีบางทีเราก็จะเป็นโยคะนะครับมีซุมบ้ามีแข่งเล่น PlayStation แข่งเป็นปิงปองทัวร์นาเมนต์นะครับหรือว่าเป็นอะไรอีกเอ่ยเป็นปาร์ตี้นะครับเป็นไนท์คลับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นชิดชัดคลับอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถไปร่วมจอยได้นะครับแล้วก็เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมสันทนาการเนี่ยเรามีเป็นตัวของอย่างเช่นพวก academic activity ด้วยนะครับอย่างเช่น IELTS นะครับ IELTS session ที่จะให้น้องๆเนี่ยมาเตรียมความพร้อมสอบ IELTS กันได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ job club นะครับ job club จะเป็น session ที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มาเจอกับอาจารย์นะครับเพื่อมาดูว่า resume ของเราเขียนเป็นยังไงภาษาอังกฤษที่เราใช้เป็นยังไงเราควรแก้เราควรใส่อะไรยังไงเพิ่มเติมไหมเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับหรือว่าเทคนิคการสัมภาษณ์งานนะครับตรงนี้เนี่ยทางอาจารย์ก็จะแนะนำให้เราฟรีด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็น exclusive มากๆสำหรับนักเรียนของ IRVC นะครับสวัสดีครับน้องซาลินนะครับถ้าพี่อ่านผิดพี่ขออภัยด้วยนะครับน้องซาลินบอกว่าใช่ค่ะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อนคงไทยเคยเมามอยเป็นภาษาไทยโดนครูแจกใบเหลืองเลยใช่แล้วนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นนักเรียน IELTS ตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะว่าของ IELTS เนี่ยเรามีกฎที่ชื่อว่า English Only Policy ที่เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งสำหรับน้องๆที่พูดภาษาไทยในโรงเรียนหรือภาษาอื่นในโรงเรียนเนี่ยแล้วทางคุณครูหรือทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ยินนะครับมันมีการแจกใบเหลืองอย่างที่น้องสลินบอกเลยนะครับทีนี้ใบเหลืองคือใบเตือนนะครับทีนี้ใบเหลืองเสร็จปุ๊บใบลงโทษก็คือใบแดงนะครับใบแดงเนี่ยก็คือบทลงโทษก็คือว่าคลาสในวันรุ่งขึ้นนะครับหรือว่าคลาสในวันนั้นอาจารย์ก็จะไม่ให้เราเข้าเรียนนะครับงั้นดีเลยทุกคนไปเที่ยวกันไม่ใช่นะครับจะไม่ดีนะฮะเพราะว่าตัวนักเรียนเนี่ยก็จะกระทบในเรื่องของตัวคะแนน attendance นะครับเราก็จะขาดถือว่าเป็นการขาด attendance ไปซึ่งก็จะกระทบกับคะแนน attendance ของเรานะครับกระทบกับตัววีซ่านักเรียนของเราด้วยนะครับเพราะว่าคะแนน attendance เนี่ยเราห้ามต่ำกว่า 80% นะครับโอเคไม่งั้นก็จะกระทบกับตัววีซ่านักเรียนของเราด้วยนะครับส่วนนักเรียนที่มีparticipation in class ตลอดมีส่วนร่วมในห้องเรียนตลอดพูดภาษาอังกฤษตลอดในโรงเรียนนะครับแล้วอาจารย์เขาrecognize เรานะครับเห็นว่าเราเป็นนักเรียนที่ดีมากๆเลยมีถามตอบพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนตลอดเลยนะครับตรงนี้ทางอาจารย์ก็จะมีการจัด green card นะครับคือใบเขียวนะครับซึ่ง green card เนี่ยน้องๆสามารถเอาไป drop ไว้ที่ตรง reception ที่โรงเรียนได้เลยแล้วก็ทุกๆsession เนี่ยเราจะมีการจับฉลากเป็นรางวัล นะครับซึ่งรางวัลเนี่ยก็คือจะเป็น shopping voucher นะครับซึ่งน้องๆสามารถเอาไปใช้ช้อปปิ้งได้เลยนะครับสำหรับคนที่พูดภาษาอังกฤษตลอดในโรงเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษตลอดนะครับผมโอเคต่อมา
ทีนี้น้องๆบางคนอาจจะพอได้ยินข่าวบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราขึ้นเป็นเลเวล2เนาะจากแต่ก่อนเราเป็นเลเวล3นะครับซึ่งตรงเนี้ยในมุมของวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะให้ให้ทางพี่ๆของเพจเรียนต่อออสเตรเลียแนะนำน้องๆกันอีกทีนึงเมื่อน้องๆมีคำถามเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าของทาง IELTS เนี่ยตอนนี้เราก็เป็นสถาบันเลเวล1นะครับดังนั้นคือเวลาน้องๆที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็หรือว่าน้องๆบางคนมีแผนที่จะเรียนต่อ Certificate Diploma กับที่ IELTS นะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นแพ็กเกจบวกควบคู่กันได้เลยนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษบวกกับเซอร์ติฟิเคตแล้วก็บวกกับดิโพมานะครับซึ่งตรงเนี้ยของทาง LSE ตัวหลักสูตรเซอร์ติฟิเคตกับดิโพมาเนี่ยเรามีในสายเรามีเปิดสอนในสายของ Business นะครับเราจะมีเป็นตัวเริ่มต้นตั้งแต่ตัว Certificate 2นะครับเซอร์2เนี่ยเราจะมี2ตัวนะครับคือเซอร์2 in business กับเซอร์2 in customer engagement นะครับสูงขึ้นมาเป็นเซอร์3 in business นะครับมีตัวเดียวนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาเป็นเซอร์4นะครับเซอร์4เราจะมี3ตัวนะครับเราจะมีเซอร์4 in business เซอร์4 international trade แล้วก็เซอร์4 in marketing communication นะครับซึ่งน้องๆก็สามารถเลือกตามความชอบหรือว่าความที่เราอยากเรียนได้เลยนะครับสูงขึ้นมาจากเซอร์4ก็คือจะเป็นดิโพมานะครับดิโพมาจะเป็นจะมีอยู่4ตัวนะครับจะมีดิโพมา in international business นะครับตัวที่2คือดิโพมา international โทษทีครับตัวแรกดิโพมา international business ตัวที่2ดิโพมา leadership management ตัวที่3ดิโพมา project management แล้วก็ตัวที่4เป็นตัวดิโพมา in marketing communication นะครับซึ่งตัว marketing communication ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวนะครับที่น้องๆจะต้องเริ่มเรียนจากตัวเซอร์4ก่อนเราไม่สามารถเข้าดิโพมาโดยตรงได้นะครับเราต้องเริ่มจากตัวเซอร์4ก่อนนะครับแล้วก็สูงกว่าดิโพมาก็คือจะเป็น advanced diploma ซึ่ง IELTS เรามีแล้วนะครับเป็น advanced diploma ทางด้านของ leadership management นะครับไม่ว่าน้องจะจบดิโพมา leadership management หรือว่าดิโพมา project management หรือ internationalbusiness นะครับน้องๆสามารถต่อเข้า Advanced Diploma ตัว Leadership Management ได้เลยนะครับโอเคมีน้องถามมาว่าอยากเรียนอยากทราบราคารายละเอียดของเซอร์4 Marketing Communication 34 week ได้เลยครับตัว market ตัวเซอร์4ของ Marketing Communication เนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าเรามี2 stream นะครับมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ6เดือนก็คือจะเป็นตัว34 week เพราะว่าตัว34 week อันนี้เนี่ยคือเรารวมปิดเทอมไปแล้วด้วยนะครับส่วนอีกแบบนึงแบบที่2นะครับจะเป็นแบบ1ปีคือเซอร์4 marketing แบบ1ปีนะครับก็คือจะอยู่ที่64 week ซึ่งรวมปิดเทอมแล้วนะครับทีนี้ความต่างของระหว่าง2ตัวนี้คืออะไรความต่างของ2ตัวนี้คือเซอร์4แบบ6เดือนก็คือ34 week อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แพ็กเกจต้องพาสเวย์ต้องบวกกับตัวดิโพมามาร์เก็ตติ้งนะครับในนั้นคือถ้าน้องๆเรียนจบเซอร์4 6เดือนแล้วแล้วต่อเข้าดิโพมาแต่พอเรียนดิโพมาแล้วหนูบอกว่าพี่หนูไม่เรียนดิโพมาแล้วหนูจะกลับไทยแล้วหนูยกเลิกหนูจะไม่เรียนละข้อเสียคือหนูจะไม่ได้วุฒิเซอร์4ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเซอร์4แบบ34 week เนี่ยมันจะเป็นเซอร์4แบบเป็นตัวพาสเวย์เข้าดิโพมานะครับถ้าเราไม่จบดิฟก็ถือว่าเราไม่ได้วุฒิของตัวเซอร์4นะครับดังนั้นคือพี่อยากจะแนะนำว่าให้ลงเรียนเป็นตัวเซอร์4 marketing แบบ1ปีก็คือแบบ64 week จะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราจบเซอร์4แล้วเราก็ได้วุฒิเซอร์4ด้วยนะครับแล้วเราสามารถต่อดิโพมาได้อีก1ปีด้วยเท่ากับว่าเราได้เรียนเซอร์4 1ปีกับดิโพมา1ปีนะครับโอเคทีนี้ตัวราคาตัวราคาก็ราคาตอนนี้เรามีราคาโปรโมชั่นให้กับน้องๆที่สนใจเรียนตัว vocational course ก็คือตัวเซอร์กับดิฟของที่ Greystone กับหรือ IELTS ของเรานะครับแต่ละเมืองราคาต่างกันนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจไปที่เมลเบิร์นกับซิดนีย์เนี่ยราคาถ้าเป็นตารางเรียนแบบวีคเดย์นะครับวีคเดย์เราจะเรียนจันทร์อังคารแล้วก็พุธหรือไม่ก็พุธพฤหัสนะครับจะมี2แบบนะครับถ้าเป็นวีคเดย์เนี่ยราคาจะอยู่ที่เทอมละ 1,350 เหรียญต่อเทอม1เทอมเท่ากับ3เดือนนะครับ3เดือนเต็มเลยนะครับดังนั้นคือเวลาน้องๆจ่ายค่าเรียนเนี่ยเราก็จ่ายเป็นรายเทอมนะครับเทอมละ3เดือน
นะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโปรโมชั่นจะอยู่ที่เทอมละ1,500นะครับตอนนี้เราเพิ่มลดเพิ่มอีก 10% เหลืออยู่ที่เทอมละ1,350เหรียญต่อเทอมเท่านั้นเองนะครับโอเคดังนั้นคือถ้าน้องๆจะเรียนตัวสมมุติเป็นเซอร์4-6เดือนนะครับก็คือจะเป็นอยู่ที่2เทอมนะครับก็คือเป็น1,350คูณ2นะครับแต่ถ้าใครจะเรียนหลักสูตรที่เป็น1ปีจะเป็น4เทอมนะครับเราก็คูณ4ไปนะครับโอเคส่วนค่าใครอยากไปที่บิสเบนนะครับบิสเบนราคาค่าเรียนจะค่อนจะถูกกว่านะครับบิสเบนเนี่ยค่าเรียนของวีคเดย์จะอยู่ที่1,260นะครับผม1,260เหรียญต่อเทอมนะครับจากสมาจากราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ1,400นะครับใช่แล้วก็ของที่อดิเลดนะครับน้องๆที่ไปอดิเลดเนี่ยราคาตอนนี้เรามีสอนตัว certificate กับ diploma ที่ Adelaide แล้วด้วยนะครับซึ่งของที่ Adelaide จะอยู่ที่เทอมละ1,080เหรียญเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะครับแต่ว่าที่ Adelaide เราจะมี3เปิดสอนแค่3ตัวเองจะมีเป็นตัว Cert 3 Business Cert 4 Business แล้วก็ Diploma International Business 3ตัวนี้เท่านั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวราคาของตัว weekday เนาะ weekday จะเรียนจันทร์อังคารหรือไม่ก็พุธพฤหัสนะครับส่วนเราจะมีอีก time table นึงก็คือเป็นแบบ weekend นะครับ weekend เนี่ยเราจะเรียนศุกร์กับเสาร์นะชื่ออาจจะแบบว่า tricky นิดนึงคือมันอาจจะเข้าใจว่าเป็นศุกร์เป็นเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วจะเป็นแค่ศุกร์กับเสาร์2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับศุกร์กับเสาร์เนี่ย weekend ค่าโปรตอนนี้จะอยู่ที่ 1,170 เหรียญต่อเทอมจะถูกกว่า weekday นะครับน้องๆก็สามารถเลือกดูได้เลยอาจจะเช็คกับทางพี่ๆของทางเรียนต่อเพจเรียนต่อออสเตรเลียอีกทีนึงก็ได้นะครับว่าหลักสูตรไหนมีเปิดสอนในเมืองไหนบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าน้องๆอยากเรียนวิกเอนเนี่ยซิดนีย์กับเมลเบิร์นจะมีเปิดสอนวิกเอนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนของที่เมลเบิร์นอาจจะต้องดูนิดนึงว่ามีตัวไหนที่เปิดสอนเป็นวิกเอนบ้างนะครับผมถ้าเรียนวิกเอนไม่ได้ก็สามารถเรียนเป็นวิกเดย์นะครับโอเคน้องสลินถามว่าเคยทราบราคาเมื่อก่อนไทยจะขึ้นเป็นเลเวลค่อนข้างสูงเลยค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ทางโรงเรียนเรามีเราเข้าใจตัวสถานการณ์ของโควิดตอนนี้จากที่มันกระทบกับทั่วโลกเลยนะครับเราก็เลยให้ส่วนลดเข้าโรงเรียน 10% เพิ่มพิเศษสำหรับน้องๆที่นักเรียนใหม่ที่กำลังที่อยากจะไปเรียนช่วงปลายปีนี้หรือว่าหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับรวมถึงน้องๆที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเองด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่แบบอยากจะต่อคอร์สอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็กำลังมองหาว่าจะต่อวีซ่านักเรียนต่อจะลงเรียนภาษาเพิ่มหรือว่าจะย้ายมาเรียนเป็นตัวเซอร์กับดิฟที่Greystone หรือว่าที่ ILSC นะครับก็จะได้สิทธิ์ราคาส่วนลดตรงนี้ 10% เท่ากันเหมือนกับนักเรียนใหม่นะครับโอเคโอเคนะครับทีนี้การสำหรับน้องๆคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับใครอยู่ที่ออสเตรเลียบ้างเอ่ยฮัลโหลนะครับก็ถ้าใครอยู่ที่ออสเตรเลียยังไงกดหัวใจมาให้พี่ดูนิดนึงนะครับพี่จะได้รู้ว่ามีคนชมจากออสเตรเลียด้วยนะครับโอเคเนาะThank you มากๆเลยครับโอเคทีนี้ถ้าน้องๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วสนใจที่จะต่อคอร์สที่นู่นนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกคือเรามีส่วนลดค่าเล่าเรียนให้กับน้องๆที่อยู่ที่ออนชอร์ด้วยนะครับดังนั้นคือถ้าน้องๆอยากจะย้ายมาเรียนต่อที่ ILSC เนี่ยก็สามารถสอบถามกับทางพี่ๆของเพจเรียนต่อออสเตรเลียในเรื่องของตัวราคาโปรโมชั่นปัจจุบันตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การต่อวีซ่าที่นู่นก็พี่คิดว่าไม่น่ายากมากนะครับก็ลองคุยกับทางพี่ๆของเพจออสเตรเลียอีกทีนึงนะครับโอเคทีนี้ของน้องวิภาดานะครับสวัสดีครับน้องวิภาดาเป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายดีนะโอเคนะครับอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะ
นะครับก็จากคำถามของน้องจากน้องวิภาดาถามมาว่าน้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้วตอนนี้เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับทางโรงเรียนมีส่วนลดหรือว่ามีกิฟต์วอลเชอร์อะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าในมุมของโรงเรียนเนี่ยพี่ต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยก็เรายังคงในเรื่องของตัวการเรียนการสอนของเราอยู่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่เป็นการลดเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของตัวน้องๆของตัวนักเรียนนะครับพี่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนแล้วก็มาเจอเพื่อนๆคนอื่นที่โรงเรียนเนี่ยแล้วก็ไม่ให้โรคโควิดมันระบาดในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนก็เลยต้องขออนุญาตเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งทางคุณครูหรือทางอาจารย์เนี่ยเราก็ยังมีการสอนที่โรงเรียนตามปกตินะครับดังนั้นคือในเรื่องของตัวส่วนลดสำหรับน้องๆที่เรียนภาษานะตอนนี้เนี่ยพี่เก่งว่าอาจจะยังไม่มีนะครับเราก็ยังคงการเรียนยังคงคุณภาพการเรียนการสอนอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆมีปัญหาในเรื่องของการเรียนออนไลน์ยังไงติดขัดตรงไหนนะครับก็คือเรายังมี Student Advisor คือเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนที่ในแต่ละเมืองนะครับคอยสแตนบายช่วยน้องๆอยู่ทุกคนนะครับก็สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้เลยนะครับหรือว่าแจ้งกับผ่านทางเอเจนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเอเจนต์ก็จะช่วยประสานงานให้นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีส่วนลดนะครับแต่ว่าเราจะมีส่วนลดในกรณีที่น้องๆที่จะลงเรียนต่อกับเราอะนะครับก็คือจะได้ช่วยในเรื่องของตัวส่วนลดเข้าเรียนในคอร์สถัดไปมากกว่านะครับโอเคแล้วก็ทีนี้น้องๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยตอนนี้เราก็ไลฟ์มาประมาณ40นาทีแล้วนะครับตอนแรกพี่ตั้งใจว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าพี่พูดเยอะมากเลยคิดถึงมากไม่ได้พูดนานมากนะครับเพราะกักตัวอยู่แต่ที่อยู่แต่ในบ้านนะครับไม่ได้ออกไปเจอน้องๆไม่ได้ออกไปเจอนักเรียนไม่ได้ออกไปเจอผู้คนทั่วไปข้างนอกเลยนะครับนั้นคือวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับผมโอเคทีนี้มีอาจจะมีพี่ๆน้องๆถามมานะครับว่าอยากเรียนยาวๆเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกด้วยความที่ตอนนี้เนี่ย IELTSแล้วก็ประเทศ IELTS เราเป็น level 1ใช่ไหมครับเป็นโรงเรียน level 1แล้วก็ประเทศไทยขึ้นเป็น level 2เนี่ยทางเขาเรียกว่าเอ่ยทางเกณฑ์ในเรื่องของการสมัครเรียนเนี่ยมันก็จะค่อนข้าง flexible มากขึ้นนะครับอย่างเช่นน้องๆที่จะเรียนต่อเป็นภาษาอังกฤษบวกกับตัวดิโพมานะครับหรือว่าตัว certificate เนี่ยน้องๆสามารถสอบออนไลน์ placement test ของทางโรงเรียนตรงได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อมาดูว่าเลเวลภาษาอังกฤษของเราเนี่ยอยู่ในเลเวลประมาณไหนนะครับแล้วก็ถ้าเลเวลภาษาอังกฤษของเราถึงที่จะเข้าเรียนตัว certificate ดิโพมาได้เราสามารถสมัครเข้าตรงตัวหลักสูตรนั้นๆได้เลยนะครับแต่น้องๆบางคนถ้าภาษาอังกฤษยังไม่ถึงนะครับสามารถลงภาษาอังกฤษพ่วงกับตัวของ Certificate กับ Diploma พ่วงกันได้เลยนะครับเวลาเราขอวีซ่าเราก็ขอวีซ่าเป็นแบบแพ็กเกจเลยเราจะได้วีซ่ายาวนะครับนะฮะแล้วก็มีน้องๆถามมาว่าน้องๆที่ IELTS ชอบเรียนหลักสูตรอะไรกันบ้างใช่ไหมครับพี่อาจจะแยกเป็น2ส่วนเนาะในส่วนของตัวภาษาอังกฤษเนี่ยน้องๆก็หลักๆก็อาจจะเรียนเป็นตัว English Communication กันซะส่วนใหญ่นะครับรองลงมาก็คือจะเป็นตัว IELTS นะครับคือเรียนติว IELTS แล้วก็รองลงมาเป็น Academic English นะครับสำหรับน้องๆที่มีแผนที่จะเรียนต่อในอนาคตหรือเรียนเป็น Pathway นะครับแล้วก็ตัววิชาเลือกเนี่ยที่ IELTS น้องๆก็สามก็น้องๆส่วนใหญ่ก็จะเลือกเรียนเป็นคาเฟ่ work skill คือเรียนทำกาแฟกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นพวกวิชาเลือกในหมวดของ English Communication นะครับอย่างเช่น Conversation Public Speaking หรือว่า Grammar อย่างเงี้ยนะครับน้องๆก็เลือกเรียนกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับที่ IELTS เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับว่าจุดดีของ IELTS เนี่ยเรามีวิชาให้เลือกเยอะมากเลยนะครับซึ่งน้องๆสามารถเลือก mix and match ได้เลยนะครับกับอันนี้ในตัวของภาษาอังกฤษนะครับก็น้องสามารถเลือกวิชาหลักในหมวดของวิชาหลักกับในหมวดของวิชาทักษะในหมวดก็คือวิชาเลือกได้เลยนะครับอย่างละ1วิชานะครับแล้วก็ข้อดีอีกจุดนึงก็คือวิชาเลือกเนี่ย
เราสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆเซสชันก็คือทุกๆ4สัปดาห์เลยนะครับโอเค thank you มากๆเลยครับน้องวิภาดาขอบคุณมากๆเลยครับก็อยากให้น้องๆคนไทยเมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้นนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยขอให้ทุกคน stay strong ก่อนเนาะก็คือทุกคนเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงสบายดีกันทุกคนนะครับแล้วก็หลังจากนี้จากวิกฤตตรงนี้แล้วเนี่ยพี่คิดว่าสถานการณ์น่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็สามารถเดินทางไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียแล้วก็น้องๆที่อยู่ในออสเตรเลียก็สามารถกลับไปเรียนได้ที่ได้ที่โรงเรียนต่อไปตามเดิมนะครับธุรกิจอะไรอย่างอื่นนะก็น่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับชีวิตเราก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมยังไงเราก็อดทนเข้มแข็งกันนิดนึงเนาะช่วงนี้เนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในภายใต้วิกฤตตรงนี้คืออย่างน้อยเราก็ได้มองว่าเป็นการ take a break นิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงที่เรา take a break ตอนนี้เนี่ยเราก็มาเตรียมตัวหาข้อมูลในการวางแผนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียกันนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าสนใจ IELTS ยังไงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางพี่ๆของเพจเรียนต่อออสเตรเลียได้เลยนะครับก็ IELTS เรายินดีต้อนรับน้องๆคนไทยไปเรียนที่โรงเรียนที่ออสเตรเลียตลอดเลยนะครับโอเคงั้นวันนี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีพี่อาจจะขอปิดไลฟ์วันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะรออีกสักแป๊บนึงเนาะเผื่อน้องๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะมาทักกันก็ได้นะครับว่าสถานการณ์ของแต่ละคนมีอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนน่าจะอยู่ในบ้านกันหมดเนาะช่วงนี้เนาะก็อยู่บ้านกันก็อย่าเครียดเนาะนะครับหาอะไรทำแล้วก็เตรียมตัววางแผนไปเรียนที่ออสเตรเลียกันหลังจากที่สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับถ้าใครอยากได้โบรชัวร์อยากได้โบรชัวร์ตัวของ IELTS นะที่มันสดใสน่ารักเวอร์ชันของปีนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวโบรชัวร์ของปีนี้ปัจจุบันนี้เลยนะครับน้องๆสามารถติดต่อกับทางพี่ๆของเพจเรียนต่อออสเตรเลียได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ๆเขาจะส่งเป็นซอฟต์ไฟล์เป็นไฟล์ให้ทางอีเมลอีกทีนึงเนาะนะครับผมเดี๋ยวพี่อาจจะ wrap up สรุปคร่าวๆนะครับว่าทำไมต้องเลือกเรียนต่อที่ IELTS ที่ออสเตรเลียนะครับมีคนถามมาว่าน้องสรศักดิ์นะครับตอนนี้ IELTS เราเป็นเลเวล1นะครับเราเป็นเลเวล1แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้จุดดีของ IELTS นะครับที่น้องๆควรมาเรียนที่ IELTS กันนะครับอันดับแรกคือในฝั่งของตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษน้องๆสามารถเลือกทำเทเบิลที่ตัวเองต้องการเรียนได้นะครับจะเรียนช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำนะครับราคาก็ต่างกันนะครับแต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ก็เลือกเรียนช่วงเช้ากันนะครับส่วนข้อที่2ก็คือวิชาตัวภาษาอังกฤษเนี่ยน้องใน1วันน้องๆจะได้เลือกเรียน2วิชานะครับคือวิชาหลักกับวิชาเลือกน้องๆสามารถเลือกวิชาตามที่เราต้องการเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ตัววิชาเลือกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ทุกๆเซสชันก็คือทุกๆ4สัปดาห์นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือเรามีแอคทิวิตี้นะครับที่น้องๆสามารถร่วมจอยกิจกรรมที่โรงเรียนได้เลยหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วตอนช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เรามีข้อที่4ก็คือเรามีกฎที่ชื่อว่า English Only Policy คือนักเรียนทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นในโรงเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้น้องๆได้ฝึกภาษาอังกฤษได้มากที่สุดนะครับแล้วก็บรรยากาศของที่โรงเรียน IELTS เนี่ยน้องๆสามารถอาจจะครับคลิกเข้าไปที่ใน YouTube ก็ได้ครับไปดูบรรยากาศของโรงเรียนในแต่ละเมืองกันนะครับว่าซิดนีย์เป็นยังไงนะครับเมลเบิร์นเป็นยังไงบริสเบนเป็นยังไงแล้วก็อะดิเลดเป็นยังไงนะครับเราจะมีเป็นบรรยากาศของในโรงเรียนวิธีบรรยากาศในห้องเรียนให้น้องๆได้ดูกันชมกันจริงๆนะครับแล้วก็ตัวที่ IELTS เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเป็นแนวโมเดิร์นนะครับแล้วเป็นโรงเรียนขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ว่าน้องน้องๆจะไปเมืองไหนเนี่ย IELTS อย่างเช่นซิดนีย์เมลเบิร์นบริสเบนหรืออะดิเลดเนี่ยเราตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหมดเลยนะครับเดินทางสะดวกแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งอีกข้อดีอีกจุดหนึ่งก็คือน้องๆเรียนภาษาอังกฤษจบจากทาง IELTS แล้วน้องๆสามารถตรงต่อเข้าตัว Greystone College เพื่อเรียนตัว Certificate หรือ Diploma ได้เลยนะครับเมื่อเลเวลถึงนะครับโอเคโดยการที่ไม่ต้องมีผล IELTS ก็ได้เราสามารถสอบออนไลน์เทสนะครับแล้วก็
เป็นข้อสอบออนไลน์ของทางโรงเรียนวัดระดับภาษาอังกฤษนะครับดูว่าของเราเนี่ยเลเวลของเราเนี่ยเป็นเลเวลไหนแล้วเราสามารถเข้าเรียนตัว Certificate หรือ Diploma นั้นตรงได้หรือได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าน้องๆบางคนมีแผนที่จะเรียนต่ออย่างเช่นเรียนทำอาหารนะครับหรือว่าเรียนสายอาชีพหรือว่าเรียนต่อมหาลัยในออสเตรเลียนะครับเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาโทนะครับIELTS เรามีPathway Partner ก็คือวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยที่เรามี Agreement ร่วมกันนะครับน้องๆสามารถเรียนติวภาษาอังกฤษที่ IELTS ได้เลยเมื่อเรียนถึงเลเวลที่กำหนดแล้วเนี่ยน้องๆสามารถตรงต่อเข้าหลักสูตรนั้นๆได้เลยนะครับอย่างเช่นน้องๆเรียนต้องการเรียนทำอาหารที่ William Anguish หรือว่าที่ Le Cordon Bleu นะครับน้องๆก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ที่ IELTS นะครับเมื่อถึงเลเวลที่ตามที่วิทยาลัยกำหนดแล้วเนี่ยเราก็ตรงต่อเข้าไปเรียนการทำอาหารที่วิทยาลัยนั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีผล IELTS นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษที่ IELTS นะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่อยู่ออสเตรเลียนะครับเราก็สามารถถ้าเรียนถ้าเราเรียนตอนที่เราไปถึงที่ออสเตรเลียเนี่ยปัจจุบันนี้น้องๆอาจจะเรียนภาษาบางคนอาจจะเรียนภาษาอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะเรียนตัวเซอร์ติฟิเคตหรือว่าดิโพมาอยู่แล้วก็ตามนะครับถ้าเราอยากต่อวีซ่าหรือว่าหาคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะครับเราสามารถมาเรียนตัวของมาเรียนตัวCertificate Diploma ทางด้านสายของ Business กับที่ Greystone College ได้เลยนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับนักเรียนไทยด้วยนะครับในนั้นก็สอบถามกับทางเพจของทางพี่ๆเรียนต่อออสเตรเลียได้เลยนะครับผมโอเคน้องๆคนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีใครถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าไม่มียังไงวันนี้พี่ขอขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับสำหรับแวะเข้ามาเยี่ยมชมไลฟ์ในวันนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยในการที่พี่ได้มาขโมยพื้นที่ของทางเพจของเรียนต่อออสเตรเลียในวันนี้นะครับก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์กลับมาดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วไว้เราไปเจอกันที่ออสเตรเลียหรือว่าเรามาเจอกันในประเทศไทยกันก่อนนะครับไงขอบคุณมากนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ